ล่าสุดนะครับผมสปาย SPD ที่ได้ไปออกคลิปกับมิสเตอร์บีสต์ยูทูบเบอร์300ล้านซับก็ได้เกิดดราม่าขึ้นนะครับผมเพราะเนื่องจากคุณสปายเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เก่งทางด้านภาษาอังกฤษเลยทำให้ได้ออกในคลิปเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเลยทำให้ชาวเน็ตบางคนนี่เขาไปแซะเขานั่นเองนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อมิงนะครับผมวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับมิสเตอร์บีแหละคุณผู้ชมเหมือนเพิ่งทำไปใช่ปะตอนที่มิสเตอร์บีลงถ่ายรูปมาแล้วก็บอกว่าติดหน้าคนคนนึงที่เหมือนคุณสไปก่อนที่คุณสไป SPD เนี่ยเขาจะมาเฉลยว่าโอเคเป็นตัวเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็คลิปเนี้ยเพิ่งลงไปแล้วในวันที่13กรกฎาคมตามที่มิสเตอร์บีตั้งเอาไว้ในแคปชั่นรูปใน IG นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอ้คลิปเนี้ยมันลงไปแล้วประมาณ3วันคุณผู้ชมแต่ประเด็นที่ทำให้เกิดเรื่องดราม่านี้นะก็คือเป็นคลิปของคุณสไปนะครับผมที่ลงต่อมาอีก1วันก็คือวันที่14กรกฎาคมนั่นเองเป็นคลิปที่เขาเนี่ยเหมือนกับถ่ายวิดีโอบอกว่านั่งตั๋วเครื่องบินที่มิสเตอร์บีสส่งมาให้ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยก็จะมีถ่ายให้ดูด้วยนะผมไม่สปอยล์นะคุณผู้ชมไปดูคลิปอันนี้ของเขาเองนะครับผมแล้วคุณสไปเนี่ยเขาก็จะได้จะปักหมุดคอมเมนต์ของเขาไว้ให้ใต้คลิปของตัวเองนะครับผมเขียนว่าจริงๆในคลิปของมิสเตอร์บีสเนี่ยผมก็มีพูดบ้างนะครับแต่ไม่ได้พูดเยอะบวกกับภาษาอังกฤษที่ไม่ได้แข็งแรงผมอาจจะพูดไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องเลยโดนตัดออกฮ่าฮ่าฮ่าขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถคว้าที่1มาได้แต่คลิปนี้ผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายผมก็ภูมิใจมากๆแล้วแถมได้รู้จักมิสเตอร์บีและยูทูบเบอร์ต่างประเทศอีกมากมายปีนี้ผมตั้งเป้าว่าอยากให้ช่อง YouTube ของผมในประเทศไทยไปไกลระดับโลกให้ได้เอาใจช่วยผมกันด้วยนะครับนี่แคปชั่นก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งบอกก่อนนะที่บอกว่าเป็นเรื่องดราม่าเนี่ยผมไม่ได้สร้างขึ้นนะคุณผู้ชมมีสำนักข่าวเขาเอาไปลงโพสต์อยู่นะเว้ยเนี่ยเห็นปะเขาโจหัวว่าดราม่าชาวเน็ตจวกสไป SPD อะไรแบบนี้กูไม่ใช่คนตั้งเรื่องนี้ขึ้นนะครับผมก็มีคนแซะจริงๆไหมผมคิดว่าก็คงมีจริงๆนั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมบอกก่อนว่าในคลิปนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมก่อนดูไปดูคลิป3คลิปนี้ก่อนนะครับผมคลิปแรกก็คือคลิปนี้ของช่องมิสเตอร์บีสต์นะครับผมชื่อคลิปว่ายูทูบเบอร์50คนต่อสู้กันเพื่อเงิน1ล้านดอลลาร์นะครับผมคลิปที่2ก็คือคลิปของคุณสไปร์ SPD ที่ชื่อว่ามิสเตอร์บีสต์ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผมไปหาถึงประเทศอเมริกานะครับผมคลิปนี้ก็คือสำคัญมันจะมีเบื้องหลังที่คุณสไปร์ไปพูดอะไรแบบนี้อยู่นะครับผมกับคลิปที่3ก็คือคลิปนี้ของช่อง Hashtag นั่นเองครับผมชื่อคลิปว่าผมกับ SPD ถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีสต์นะครับผมอันเนี้ยก็จะเป็นอีกมุมนึงที่เป็นเบื้องหลังของคุณ Hashtag นะครับผมคุณ Hashtag นี่ก็จะเป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงที่ผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรนะแต่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้คล่องนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นไกลๆว่าคุณ Hashtag เนี่ยไม่ได้ไปแข่งในเกมมิสเตอร์บีสต์ด้วยนะคุณผู้ชมไปเหมือนเป็นล่ามให้กับคุณสไปร์เล็กน้อยนะครับผมซึ่งบอกก่อนว่าในคลิปเนี้ยเราจะไม่สปอยเนื้อหาของ3วิดีโอนี้นะคุณผู้ชมมันจะมีพอยต์หลักๆที่มันเยอะมากๆอย่างคลิปของมิสเตอร์บีสต์ว่าแบบว่ามีใครแข่งเกมใครชนะผมไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยใครอยากรู้คุณผู้ชมอยากรู้ไปดูเอาเองนะครับผมก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องดราม่านี้ก่อนก็คือบอกว่าคุณสไปร์เนี่ยไปออกในคลิปของมิสเตอร์บีสต์แล้วเหมือนไปเป็นแค่ตัวประกอบเพราะว่าออกน้อยมากอันเนี้ยผมบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่ามันไม่แปลกอะไรเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปนี้คุณผู้ชมอย่าลืมว่าเขาเอายูทูบเบอร์มาถึง50ช่องนะ50คนน่ะแอร์ไทม์อ่ะมันคือไม่ได้เยอะอยู่แล้วคุณชมเก็ตไหมถ้าเกิดว่ามีฉากคุณสไปออกทุกซีนแบบเยอะๆผมว่าอันนั้นถึงจะแปลกนะครับผมถ้าที่ผมดูคลิปของมิสเตอร์บีสไอ้เจ้าคลิปเนี้ย40กว่านาทีผมว่าผมเห็นคุณสไปออกมาเยอะอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นในบริบทที่ออกมาแล้วไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะก็ตามคุณชมแต่มันก็ยังเห็นหน้ายังเห็นชื่อช่องมาเป็น SPD อยู่ผมว่ายังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเทียบกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆมันก็จริงแหละอาจจะมีบทพูดที่น้อยไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครไปดูคลิปของคุณไปในTikTok นะผมก็จะเห็นว่าเขาเขียนไว้เลยว่าในคลิปของ Mr. Beast เนี่ยเขาเหมือนพูดในแคปชั่นใต้คอมเมนต์ตัวเองเหมือนเดิมว่าเขาภาษาอังกฤษไม่แน่นนะครับผมทั้งคลิปเนี่ยเขาพูดออกมาอยู่แค่4ประโยคเท่านั้นนะครับผมแต่จริงๆเขาพูดเยอะกว่านั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลที่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องก็เลยทำให้ถูกทีมงานตัดไปนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณไปดูในคลิปของ Mr. Beast เนี่ยไอ้ประโยคที่คุณไปพูด4ประโยคเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่ไม่ได้พูดอะไรเยอะมากคุณผู้ชมเข้าใจป่ะจะเป็นประโยคที่แบบแนวสบทมากกว่าอย่างแบบช็อตแรกที่ผมจะเล่าคือบอกโอ้ it's crazy ก็คือที่เขาบอกว่าโอ้ยมันบ้ามากเลยแบบนี้นะครับผม just watch I'm shocked that's crazy ก็คือเหมือนเป็นประโยคพูดแซมๆเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ได้เด่นมากอันนี้ก็พูดตามตรงแต่ถามว่าเป็นถึงขั้นที่แบบว่าโอ้ยไม่เด่นแบบเป็นตัวประกอบอะไรขนาดนั้นผมว่าก็ไม่นะคุณผู้ชมผมมองว่ายังมีฉากที่แบบคุณสไปร์โผล่มาเด่นๆอยู่เยอะพอสมควรนะลองไปส่องกันดูในคลิปของ Mr. Beast นะครับผมไม่สปอยแต่ถามผมส่วนตัวผมว่าเด่นเท่าที่ควรแหละนะครับผมอีกส่วนนึงก็
็คือเรื่องของภาษาของคุณสไปค์อันเนี้ยผมก็พอที่จะเข้าใจเขานะครับผมออกตัวก่อนว่าเอาจริงๆแล้วผมไปฟังมาคุณสไปค์ก็พอจะพูดภาษาอังกฤษได้นะเว้ยเออถ้าเกิดคุณไปดูคลิปเบื้องหลังอย่างแบบคลิปของคุณสไปค์หรือว่าคลิปที่เป็นช่องแฮชแท็กเนี่ยก็จะเห็นว่ามีฉากที่แบบว่าคุณสไปค์เขาพูดภาษาอังกฤษกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆอยู่ก็คือพูดได้ในระดับพื้นฐานนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องเข้าใจคุณสไปค์ด้วยว่าอาจจะเป็นด้วยโมเมนต์ที่แบบว่ามันมีความตื่นเต้นด้วยที่แบบอยู่ไปถ่ายกับมิสเตอร์บีสต์เลยแล้วก็ไปเจอ YouTube ช่องต่างประเทศที่แบบแต่ละคนแม่งยอดวิวยอด Subscribe แบบเป็นล้านๆขึ้นทุกคนเลยมันก็คงมีประหม่ามีตื่นเต้นกันเป็นธรรมดานะครับผมกันแหละไม่แปลกใจที่คุณสไปค์เขาจะประหม่าแล้วก็พูดอะไรไม่ถูกนะครับผมขอเข้าใจอีกส่วนนึงเลยคือถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูคลิปของคุณแฮชแท็กเนี่ยคุณจะเห็นว่าลูกเล่นการพูดของคุณสไปค์กับคุณแฮชแท็กอ่ะมันจะต่างกันนะครับผมด้วยความที่คุณสไปค์เขาประหม่าด้วยเลยทำให้แบบตอนไปคุยกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นหรือว่าคุยกับมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาจะพูดประโยคไม่ค่อยเยอะอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมบวกกับความตื่นเต้นด้วยแต่ตัดภาพไปที่คุณแฮชแท็กเนี่ยเขาจะแบบว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติโดยทุนเดิมเรื่องมั้งเขาก็เลยแบบสามารถคุยกับชาวต่างชาติด้วยกันด้วยภาษาที่ว่าดูเป็นกันเองมีการเล่นมุกเล่นมุกได้ตามปกตินะครับผมอารมณ์เหมือนแบบว่าคนไทยเล่นมุกกันน่ะก็จะเป็นมุกที่คนไทยเข้าใจว่าพูดในบทนี้เล่นในบทนี้พอไปพูดให้กับคนต่างชาติฟังอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกับเขาหรือว่าคุยกับเขาแบบเป็นธรรมชาติที่สุดคุณชมเก็ตไหมเอออันนี้เป็นจุดที่คุณสไปค์อาจจะยังทำได้ไม่ดีในณตอนนี้นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงผมคิดว่าอนาคตสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมรู้สึกว่าผมชื่นชมนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะดราม่าอะไรเขาเพราะว่าจากที่ผมดูคลิปมาเนี่ยเขาก็พูดได้ในระดับพื้นฐานคุณผู้ชมอย่างผมเนี่ยภาษาอังกฤษผมก็ไม่เก่งห่วยแตกมากถ้าเทียบกับคุณสไปค์ผมคิดว่าผมน่าจะห่วยกว่านะครับผมแต่สิ่งที่ผมรู้สึก respect หรือว่ายอมรับในความสามารถของเขาเลยคือเขาสามารถไปถ่ายกับมิสเตอร์บีได้ก็คือเป็นยูทูบเบอร์ที่ยอดซับตอนนี้เยอะที่สุดในโลกก็คือ300ล้านซับสไครเบอร์ไอ้จุดเนี้ยผมว่าเป็นจุดสำคัญมากกว่านะครับผมไม่สำคัญหรอกว่าคุณสไปได้ไปออกแล้วพูดเยอะไหมเป็นตัวเด่นเป็นตัวประกอบหรืออะไรยังไงที่สำคัญเลยก็คือเขาได้ไปออกแล้วเราสามารถพูดได้เต็มปากแล้วว่าตอนนี้มีคนไทยยูทูบเบอร์ชาวไทยคนไทยจริงๆไปออกช่องมิสเตอร์บีสต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันสามารถทำให้เราพูดได้อย่างเต็มปากแล้วนั่นเองซึ่งจุดนี้แหละผมว่าเป็นจุดที่เราควรจะโฟกัสมากกว่านะครับผมส่วนเรื่องภาษาของคุณสไปค์ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไม่ต้องห่วงอนาคตเราสามารถพัฒนาต่อยอดมันได้นะครับผมเพราะจริงๆผมมองว่าภาษาก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับผมถ้าเกิดว่าเราศึกษามันดีพอเราสามารถคุยกันได้แบบเป็นธรรมชาติเงี้ยมันจะทำให้กำแพงการได้ภาษาของเรามันถูกเอาออกแล้วเราก็จะพูดคุยกับเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมผมก็นั่นแหละยอมรับแล้วว่าคุณสไปค์มาถึงจุดนี้ได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็เห็นบอกว่ามีมิสเตอร์บีสต์บอกว่าถ้าเกิดมาไทยจะมาถ่ายคลิปด้วยอันนี้ก็รอดูนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้จะแซะหรือจะดราม่าเลยนะอันนี้ก็พูดตรงๆก่อนบางคนที่แบบผมทำคลิปล่าสุดไปบางคนก็แบบหาว่าผมแบบว่าเฮ้ยกูเป็นแองตี้แฟนกูจะหานู่นนี่ไม่เว้ยเออจริงๆของผมแค่แบบชอบดูเรื่องพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดมันมีประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็อยากจะพูดคุยด้วยนะครับผมแบบน้องๆบางคนก็พยายามเม้นว่าพี่ทำถึงคลิปที่เขาไปออกที่พี่สไปไปออกช่องมิสเตอร์บีทหน่อยครับคลิปมาแล้วคือแบบผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นคลิปที่ดีอ่ะไม่ได้มีประเด็นอะไรคุณก็ไปดูแล้วก็จบแค่นั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคคนไทยได้ไปออกมันแบบเหมือนเปิดโลกของเราผู้ชมอันนี้คือดีแล้วจนกระทั่งวันนี้แหละผมมาเห็นว่ามีประเด็นว่ามันมีคนดราม่าด้วยแค่นี้ก็ดราม่ากันกูเหลือจะเชื่อเขาได้ไปออกก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับผู้ชมเออเรามองในจุดนี้ดีกว่าอีกส่วนนึงผู้ชมถ้าเกิดว่าใครกดเข้าไปดูในคลิปของมิสเตอร์บีแล้วกดที่ปุ่มที่ว่ามันเปลี่ยนภาษาภาคได้ก็จะเห็นว่ามีภาคภาษารองภาษาไทยด้วยมันจะมีออปชั่นเพิ่มเติมก็คือเสียงรองภาษาไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าเสียงรองภาษาไทยเนี่ยจะเปลี่ยนจากเสียงคนภาคมิสเตอร์บีสเป็นเสียงของสไปซ์ SPD เองนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเป็นยังไงคุณผู้ชมไปรับฟังกันเองผมไม่คอมเมนต์ก็แล้วกัน แต่บอกได้ง่ายๆแค่ว่าทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับผมแต่คุณสไปค์มาถึงจุดนี้ได้ผมมองว่าสุดยอดเลยนะครับผมย้อนกลับไปดูมามีช็อตนี้ที่ผมขอพูดถึงหน่อยนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นจุดที่พอจะอธิบายความหมายที่ผมอยากจะสื่อได้ว่าสิ่งที่เป็นจุดกั้นกำแพงระหว่างภาษาของคุณสไปค์หรือว่าเป็นภาษาไทยเงี้ยกับคนต่างชาติด้วยกันอ่ะมันมีจุดนี้เว้ยมันจะเป็นฉากนึงของช่องคุณแฮชแท็กนะครับผมจะเป็นซีนที่คุณแฮชแท็กเนี่ยเขาคุยกับ KSI แล้วก็แบบมีการเล่นมุกยิงมุกนู่นนี่นั่นกันไปมาซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆนั่นเองคุณผู้ชมแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่แปลกเลยเพราะว่าคุณแฮชแท็กเนี่ยเขาก็เป็นคนต่างชาติอ่ะเขาพูดแบบนี้ได้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ตัดภาพมาที่คุณสไปค์คุณสไปค์ก็เป็นคนไทยไงจะให้คนไทยไปเล่นมุกกับคนต่างชาติเป็นภาษาต่างชาติเลยแบบที่ไม่ได้ฝึกฝนอะไรมากมายผมคิดว่าก็คงจะไม่โฟลว์เท่ากับให้คนต่างชาติเป็นคนเล่นมุกเองนะครับผมคิดง่ายๆคุณผู้ชมลองให้มองกลับกันให้คนต่างชาติที่แบบเรียนภาษาไทยได้เล็กน้อยมาเล่นมุกให้คนไทยขำกับคนไทยเล่นมุกให้คนไทยกันเองขำอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะ
อารมณ์มันเป็นประมาณนี้เลยเว้ยซึ่งก็นั่นแหละครับผมไม่ติดใจอะไรผมชื่นชมทั้งคู่นะทั้งคุณแฮชแท็กแล้วก็คุณสไปด้วยที่ทำให้ยูทูบเบอร์ชาวไทยมีชื่อติดไปถึงระดับโลกถึงขั้นนี้นะครับผมยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปในอนาคตนะครับอย่าลืมนะคุณชมไปดูคลิปของ Mr. Beast คุณ SPD แล้วก็คุณแฮชแท็กด้วยเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นะครับผมเนื้อหาข้างในนี่คือดีมากตอนที่แบบว่าพาไปดูสตูของ Mr. Beast นี่คือแบบโคตรว้าวเลยไม่สปอยไปดูกันเองประมาณนี้นะครับผมไม่ดราม่ากันนะอย่างที่ผมบอกคุณชมคนเราสามารถพัฒนาได้เชื่อว่าคุณสไปไม่หยุดแค่นี้หรอกเขาจะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมหลังจบคลิปนี้ไปน่าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่สไป SPD เขาจ้างพี่มาพูดเท่าไหร่ไม่มีนี่ผมพูดด้วยความรู้สึกผมจริงๆ